สละสรรพคุณและข้อควรระวังคุณค่าทางโภชนาการสละ100กรัมให้พลังงาน78แคลอรี่ประกอบด้วยไขมันคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์น้ำตาลโปรตีนวิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กและยังมีวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่มีคุณประโยชน์อีกมากมายนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วสละยังมีสรรพคุณมากมายดังนี้สละเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยมีการศึกษาในมหาวิทยาลัยซาบ้าของมาเลเซียพบว่าในสละมีสารฟีโนลิกและสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งชนิดต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระรวมทั้งชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยสารเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในสละเป็นสารที่ช่วยบำรุงสายตานอกจากนี้วิตามินเอในสละยังสามารถช่วยรักษาอาการตาบอดกลางคืนเพิ่มความคมชัดในการมองเห็นสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นได้อีกด้วยผู้ที่มีอาการของกรดไหลย้อนหรืออาการแสบร้อนกลางอกสละสามารถช่วยได้เพียงแค่รับประทานสละกับน้ำผึ้งก็จะช่วยให้อาการแสบร้อนดีขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องทำร่วมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยสละเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยบำรุงสมองเนื่องจากในสละนั้นมีโพแทสเซียมและสารเพคตินสูงที่สามารถช่วยบำรุงสมองในส่วนของความจำให้สมองได้ดีวิตามินเอในสละนอกจากจะบำรุงสายตาได้แล้วก็ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือเล่นกีฬาได้อีกด้วยอีกทั้งยังช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายที่เกิดมาจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้สละอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์แทนนินหรือวิตามินซีทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนอกจากจะได้ประโยชน์แล้วยังกระตุ้นระบบการทำงานของลำไส้ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้การลดน้ำหนักได้ผลมากขึ้นอีกด้วยข้อควรระวังในการรับประทานสละควรจำกัดการรับประทานในผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมหากรับประทานในปริมาณที่มากอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้